สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรนะครับนะสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์ไออุเทพนิมิตพยากรค่ะนะอยู่ใน Facebook นะครับนะรายการนะเพจยิปซีโอสิริกรค่ะนะครับอยู่ใน Facebook นะครับกลุ่มพายิปซีค่ะอยู่ใน Facebook นะครับกลุ่มชมรมโหราศาสตร์ไออุเทพนิมิตพยากรค่ะนะครับนะอยู่ใน Facebook นะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ครับสนับสนุนโดยเพจยิปซีโอสิริกรครับนะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรครับนะกลุ่มไพ่ยิปซีนะครับนะอ่ะเอาละครับนะเอาละท่านท้าวมหาพรหมเทพเทวาพยากรครับปู่ฤาษีพยากรครับนะองค์ศรีมหาคเนศพยากรครับฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ช่องโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรเบนจามินชุนทวัฒน์ใน YouTube ด้วยนะคะช่องใน YouTube นะช่องโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรเบนจามินชุนทวัฒน์ค่ะใน YouTube นะจะเป็นคลิปวิดีโอของดูดวงฟรีนะคะสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะตามนะครับช่องที่บอกไปเราดูดวงฟรีเฉพาะในรายการนะครับนะนอกรายการเราถือเป็นอาชีพนะครับนะอ่ะมา VCD สอนเรียนไพ่ยิปซีอาจารย์ขุนทองอสุนีนฤยาค่ะ1กล่องมี3แผ่นเล่นได้กับเครื่อง VCD ที่บ้านคุณเหมือนอาจารย์ขุนทองมาสอนให้เองถึงบ้านเลยนะคะซีลพลาสติกอย่างดีใหม่แกะกล่องของแท้ค่ะนะครับนะไพ่ยิปซีและหนังสือค่ะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมนะคะครับผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะครับผู้ก่อตั้งนะครับนะอ่ะนี่ครับนะติดต่อสอบถามนะครับสั่งซื้อได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับนะหนังสือและไพ่ค่ะไพ่ยิปซีลิขิตดวงรักของอาจารย์ธนอาจารย์นกสุดจุลีพรสำราญเพชรนะคะครับผมไพ่ยิปซีลิขิตดวงรักทายทักดวงชะตาค่ะเป็นไพ่24ความรักนะคะเป็นไพ่เวอร์ชั่น Capital Tarot 78ใบค่ะและหนังสือสอนเรียนไพ่24ความรักโดยตรงนะคะและถุงผ้าใส่ไพ่ค่ะอยู่ในกล่องนี้แล้วค่ะครับผม Capital Tarot นะครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมีจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะคะแล้วจะไม่มาขายต่อแล้วนะนะครับนะสั่งจองมาเยอะๆนะคะแล้วนี่ครับมาแล้วนะครับนี่คือหนังสือครับนะไพ่24ค่ะนะเป็นตำราเทพกรีกนะคะตำนานเทพกรีกที่เกี่ยวข้องกับไพ่24ทั้ง78ใบค่ะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมครับนะและหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือของความหมายไพ่24ทั้ง78ใบนะคะรวมทั้งวิธีเก็บรักษาไพ่วิธีการใช้ไพ่และวิธีการดูแลไพ่ค่ะมีตำนานไพ่24นะคะแล้วก็พาเมล่าตำนานของพาเมล่ายอคอมแมสสมิธด้วยนะคะครับผมนะลักษณะเป็นไพ่รอยัลเวทนะคะที่เรามาทำนายกันนะคะเป็นความหมายไพ่ค่ะที่ยกเอาไปเป็นคำทำนายได้เลยนะคะครับผม ข้างในนี้มีการเรียงไพ่นะครับ การดูแลไพ่นะครับมีวิธีที่แนะนำอยู่ข้างในนี้หมดแล้วนะครับนะใช่ค่ะซื้อ2เล่มนี้นะคะเป็นจริงๆหนังสือ2เล่มนี้เป็นหนังสือแบบเรียนในสถาบันโหราศาสตร์ชื่อดังนะคะนะครับใครจะไปเรียนถึงจะได้รับนะคะแต่ว่าอันนี้คือเรามาขายกันนะคะโดยอนุญาตจากท่านอาจารย์แล้วค่ะและนี่ค่ะ นี่คือหนังสือของท่านอาจารย์กามลแสงวงนะครับนะแห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติค่ะเป็นหนังสือไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพนะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนแต่ไม่มีโอกาสก็สามารถที่จะไปซื้อสั่งซื้อได้ที่อาจารย์โอได้เลยนะคะนะครับนะหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดมาเรียนไม่ได้นะคะก็เป็นหมอดูมืออาชีพนะคะสั่งไปเยอะแล้วนะคะขนาดต่างประเทศยังเอาเลยครับนะความรู้ครับนะโลกนี้นะครับรู้อะไรไว้อย่างนึงถือว่าหากินได้ตลอดทั้งชีวิตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับไพ่ยิปซีนะคะที่อาจารย์กามลสอนนะคะอยู่ในเล่มนี้แล้วนะคะนะครับอ่ะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะหนังสือเล่มใหญ่นี่อีกเล่มนึงนะคะนี่ครับมาแล้วครับนะหนังสือของอาจารย์ลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะของท่านอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีครับที่ปรึกษาชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับนะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือลักษณะมือและเส้นลายมือทุกเส้นเลยนะคะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับลายมือทั้งหมดเลยค่ะนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะพี่น้องศาสตร์ลายมือเป็นศาสตร์ที่มีเสน่ห์นะคะเพียงแต่เขาเห็นมือคุณก็รู้ได้เลยนะคะว่าชีวิตเป็นยังไงนะคะครับและนี่ครับมาแล้วครับตำนาเรียนโหราศาสตร์จีนค่ะโปยี่สีเถียววิชาดวงจีนอักษร8ตัว4ฐานโปยี่สีเถียว
ห่วงจุ้ยนะคะครับสนใจสั่งซื้อวิชาดวงจีนได้นะคะอาจารย์ธีรพลอุรพีพัฒนพงศ์เป็นคนเขียนค่ะและอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีก็เป็นผู้รวบรวมด้วยนะคะใครที่สนใจศาสตร์จีนนะคะโดยอาจารย์ธีรพลอุรพีพัฒนพงศ์นะคะท่านได้เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี้เองนะคะเหลือแต่มรดกตกทอดที่เป็นความรู้นะคะไว้สำหรับชนรุ่นหลังนะคะได้ศึกษาต่อไปค่ะเราก็ยังไม่รู้นะครับนะว่าจะเหลือคนสอนอีกสักกี่คนนะครับนะนะคนสอนก็ล่อยหลอลงไปนะครับวิชาโบราณโบราณก็มีเหลือน้อยกันลงไปทุกทีนะครับนะที่เหลือเป็นวิชาแปลงเป็นปัจจุบันหมดนะครับนะเอาละครับนะสำหรับทุกท่านครับที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวนะครับนะมีค่าครูอย่างแน่นอน Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตค่ะเบอร์โทร0619922645และ0925929261ค่ะID line โอสิริ15และโอสิริ16ค่ะครับผมนะอ่ะนะกติกามารยาทครับผมครับนะ Facebook AJ Top Yan Tip ครับผมเบอร์โทร0849266658ครับ ID line AJ TOP 15ครับนะและ ID line AJ TOP 16ครับเอาละครับนะเราจะเริ่มกันนะครับนะอย่าถามซ้ำอย่าถามซ้อนอย่าถามเยอะนะครับนะครับนะไม่งั้นเราจำเป็นต้องลบนะครับบางคนเราลบออกไปหลายคนแล้วนะครับนะอ่ะเราจะเริ่มพิธีไหว้ครูแล้วนะครับนะถึงลบก็เข้ามาได้อยู่ดีเพราะว่าโอ้ตั้งสถานะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะตั้งสถานะเอาไว้มีสำนักอื่นนะครับร้องมาเยอะนะครับนะว่าบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วมาแบบถามซ้ำเยอะมากเลยเนี่ยเป็นปัญหานะครับก็คือถ้าเกิดถามซ้ำแล้วเนี่ยค่ะซ้ำเยอะๆเนี่ยมันจะสแปมเองโดยอัตโนมัตินะคะครับผมเอาละครับนะโอมนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพโทติยัมปีนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตติยัมปีนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพโอมสีคเนสายะนะมหาโอมสีคเนสายะนะมหาโอมสีคเนสายะนะมหานะครับนะมาแล้วครับนะอ่ะเริ่มศาสเนโตเทวินโทธิพัชขุนโสธิกวิจิพุทธสังวิโอกวิชุอ่ะมาครับนะฟงฟิงตมุตมีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะคุณพรพันธ์ค่ะคุณจีรี่ค่ะนิสกรนะคะสุชาวดีค่ะคุณภูมินสวัสดีค่ะคุณนาทีนะคะคุณธันพัฒน์นะคะคุณอเล็กซ์ค่ะคุณนุชนะคะนุชนุ่นนะคะคุณภูมินอาจารย์น่ารักขอบคุณค่ะอาจารย์ท็อปน่ารักเนาะคุณพรพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณแววตาสวัสดีจ้าทั้งสองนะคะคุณปริยานุชค่ะคุณอเล็กซ์นะคะงานที่เชียงใหม่จะสำเร็จไหมครับมีการน่าจะได้เงินนะยังไงก็มีเงินเนาะได้เงินได้เงินสำเร็จนะคะคุณภูวเดชค่ะคุณไอซี่ซ่าค่ะคุณอรณีนะคะคุณปณิศราสุขภาพช่วงนี้ค่ะมันอยู่ที่เราปฏิบัตินะครับนะลำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับนะสวดมนต์บ้างนะครับนะเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับนะมาให้ระวังให้บอกว่าให้มันขึ้นอยู่กับบุญและกรรมด้วยนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นป่วยหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมนะคะเป็นไพ่เวรกรรมคุณพรพันธ์แชร์แล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณเปรมพิสิทธิ์นะคะคุณอาจารย์สุภัทราศินีสวัสดีค่ะคุณอรณีนะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้จะมีโชคลาภไหมคะช่วงนี้จะโชคลาภไหมคะช่วงนี้จะโชคลาภไหมคะจะโชคลาภนะครับก็เหมือนกับจะต้องวางแผนให้ดีนะคะมองถึงอนาคตแต่ว่ายังไม่มีครับยังไม่มีนะช่วง3วันนี้มันไม่มีไพ่ตัวเหรียญขึ้นไม่พูดยังไงคุณสมฤทัยพรหมณีค่ะคุณทัศอะไรนะธนสอนนะคะคุณจีรี่ค่ะสวัสดีอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปค่ะจะได้เงินก้อนใหญ่จากสามีไหมคะขอบคุณค่ะอาจารย์โอ้ว้าวก้อนใหญ่จริงๆค่ะมาเลยค่ะสามีให้นะแน่นอนค่ะได้แน่นอนคุณจีรี่คิงถือเหรียญเลยนะอ่ะ
คุณนงนุชตาบุญเรืองนะคะฟ้าใสพลอยทะเลค่ะตุ้ยนุ้ยกับปุ๊กลุ๊กเกอร์ค่ะนงนุชตาบุญเรืองค่ะจะมีโชคลาภไหมคะงวดนี้มีค่ะรอนิดนึงนะนะครับนะอาจารย์ท็อปไม่ค่อยสบายนะคะเดี๋ยวปิดแอร์ให้อาจารย์ท็อปหน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์ท็อปจะป่วยนะคะนะคะรักษาสุขภาพดีๆนะนี่เป็นไรทำหน้าไม่ค่อยดีเลยนะถึงไหนแล้วใช่นะนงนุชตาบุญเรืองใช่ไหมถามไปแล้วใช่ไหมคะไอโชเข้ามานะคะคุณธนพัฒน์ธนพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดาวนะโอเคชื่อดาวนะคะวันนี้เจ้านายคนใหม่มาทำงานวันแรกหนูอยากทราบว่าต่อไปการงานของหนูจะเป็นอย่างไรบ้างคะมันยังไม่ค่อยดีนะสามวันนี้นะคุณจะต้องเหมือนแบบอ๋อให้จริงๆมันเหมือนกับว่าคุณต้องไม่ได้ทำต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังนะครับนะคุณต้องระวังตัวคุณให้ดีเหมือนคุณจะต้องเดินจากไปอะไรเงี้ยนี่นะเห็นไหมคุณต้องทำงานให้ดีอ่ะสามวันนี้สามวันนี้ต้องเลิกแล้วเดินจากไปฮะล้มเลิกแล้วเดินจากไปสามวันนี้เท่านั้นจากที่เคยตั้งถ้วยนะคะทำงานอย่างแบบไม่ทันจะเสร็จไม่ทันจะดีเลยนะเอาแล้วก็ต้องหันหลังกลับไปนะคะนี่นะบอกอ้อมๆนะคะคุณบันนี่สุจิราค่ะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ให้ละเอียดนะคะคุณมาถามได้ในช่องแชทนะแล้วก็ตกลงจ่ายค่าครูนะคะให้ถูกต้องนะคะก็จะรู้กระจ่างแท้เลยค่ะนี่จะดูให้คุณบันนี่สุจิรานะคะอาจารย์แอร์ดูดวงเด็ดสวัสดีค่ะคุณชุติมนนะคะคุณศิรินดาค่ะคุณโบหมูน้อยค่ะคุณตุ้ยนุ้ยกับปุกลุกนะคะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองค่ะการเงินจะดีขึ้นไหมคะคือนะดีค่ะมันได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวครับนะใช่แล้วเป็นไพ่อธิษฐานด้วยนะคะมีโอกาสที่อธิษฐานจิตแล้วน่าจะได้สวดมนต์นะครับนะถ้าไม่สวดมนต์มันอยู่ลำบากนะทุกวันนี้นะอาจารย์ท็อปคิดว่าการสวดมนต์นี้จำเป็นมากแค่ไหนคะก็จำเป็นนะครับนะเพราะการสวดมนต์หนึ่งครับเป็นการเจริญสติสองครับนะเป็นการเชิญเทพพรหมเทวดาเนี่ยลงมาช่วยเรานะครับนะบางคนบอกว่าสวดไปไม่เห็นตัวตนไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วสวดไปนานๆคนสวดนานๆจะรู้ครับว่ามีจริงครับนะยิ่งคาถาเงินล้านเนี่ยนะสมัยหลวงพ่อฤาษีเนี่ยมาอยู่วัดใหม่ๆนะครับหลวงพ่อสีดำอยู่วัดใหม่ๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีเงินนะครับนะแต่พอท่านนับตั้งแต่วันที่ท่านอยู่จนถึงท่านวันที่ท่านสิ้นชีวิตอ่ะเขาบอกได้เลยว่าสมัยนั้นอ่ะ 4,000 ล้านครับนะก็คิดดูเอาละกันอ่ะยุคนั้นอ่ะ 4,000 ล้านนี่30ปีก่อนก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับนะวัดยิ่งรวยขึ้นเรื่อยๆนะครับนะใช่ไปครับวัดท่าสูงนี่รวยมากเลยนะครับไปต่อครับนะคุณป๊อปสุชาวดีนะคะแล้วคุณตุ้ยนุ้ยถามมาแล้วใช่ไหมถามแล้วตอบแล้วยังถามตอบแล้วการเงินไงการเงินต้องไม่ดียังไม่ค่อยดีการเงินนี่ไงอันนี้ปะการเงินได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวคุณป๊อปสุชาวดีนะคะทำแบรนด์ลิปสติกขายดีไหมคะคือทำแบรนด์ลิปสติกมันก็ดีครับนะถ้าอยู่ในตลาดนานๆคนยอมรับนะแล้วเราจะทำเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณได้เลยนะคะครับนะจะได้รับการยอมรับนะคะแต่ถามว่าเงินจะมีไหมจะได้กำไรขนาดนั้นมันยังไม่เห็นนะแต่เหมือนกับว่างานมันจะดีนะคะแค่นั้นนะครับนะคุณชุอะไรนะชุติมันคุณมาสด้านะคะคุณโบหมูน้อยค่ะโบอายุ29สวัสดีนะคะงานที่ทำปัจจุบันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะมันให้ระวังนะครับนะนิสัยเข้ากันไม่ได้กับบางคนนะครับนะมันจะอยู่กันลำบากครับนะระวังมีปัญหากับบริวารในที่ทำงานนะคะนะเราระวังด้วยนะคือโรงงานหรือคนที่เด็กกว่าหรืออะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะก็นะชุติมันนะคะสวัสดีจ้าทั้งสองค่ะสวัสดีค่ะคุณชุติสอนค่ะสวัสดีจ้าทั้งสองค่ะอยากเรียนดูไพ่ค่ะระหว่างไพ่ยิปซีกับไพ่ออราเคิลชุดแสงสุกอันไหนเหมาะกว่ากันอ่ะไพ่ยิปซีถ้าพูดจริงๆพูดตามหลักเลยจริงๆนะครับนะไพ่ยิปซีไม่ยากพอเมล่านี่ขึ้นเลยนะครับนะถ้าพระไทยยาวๆนี่ไพ่ยิปซีดีกว่าครับนะผมว่านะเพราะได้รับการยอมรับระดับโลกครับอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดดูไพ่ออราเคิลเนี่ยค่ะคุณต้องดูอนาคตนะว่าทางถ้าเกิดไปยาวๆแล้วเนี่ยมันจะมีแนวทางเป็นยังไงเขาจะผลิตไหมซึ่งเนี่ยค่ะคนหันหลังให้เห็นไหมเหมือนกับว่ามันถึงวันหนึ่งแล้วคนจะหยุดไปเองนะครับนะไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่อยากวิจารณ์นะคะแต่อันเนี้ย
ถ้ายิปซีเนี่ยคือคุณนั่งบัลลังก์เลยเห็นไหมแล้วคุณก็มีบริวารคือแมวด้วยแล้วก็เหมือนแบบเป็นไพ่ working woman ค่ะคุณจะเก่งแล้วเป็นที่ยอมรับเป็นระดับราชินีแล้วสังคมก็จะดีด้วยเหมือนกับว่ามีสังคมที่ดีเพราะว่าไพ่ใบนี้จะมีเพื่อนเยอะนะคะคนนี้นะคุยเก่งเป็นที่ยอมรับเข้าสังคมได้ดีแล้วก็บริวารดีและทำให้การหน้าที่การงานเนี่ยมีด้วยนะคะคุณอาจจะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นหมอดูไพ่24อาจจะมีงานที่เหมือนแบบมีตำแหน่งหรือว่ามีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นด้วยอาจจะได้ทำงานดีนะคะไหนอะคุณแววตาค่ะว่าชีวิตนี้จะมีสามีไทยหรือฝรั่งคะคือคุณเอาแค่ว่า3วันเนี้ยคุณดูแค่เพียงว่า3วันเนี้ยคุณจะมีแฟนหรือเปล่าแค่เนี้ยนะมันมีครับมันจะเป็นคนไทยนะคะมันเป็นเอเชียครับคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องเข้าใจไปได้เป็นอย่างดีนะจบแค่นั้นครับคุยกันรู้เรื่องน่าจะเป็นคนไทยนะคะไม่มีไพ่ต่างชาติขึ้นมานะคุณหนูทรายนะคะคุณเชอร์เชอร์คุณแพตตี้ครับคุณแพทนะคะบอสจะเพิ่มเงินเดือนขึ้นไหมคะพิจารณาครับนะเขาก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะอาจารย์โอว่าเขาน่าจะมีอำนาจในการตัดสินใจนะเขาพิจารณาอยู่ครับนะคุณชุติมนค่ะสวัสดีอาจารย์โอจันท็อปค่ะเอนะคะจะลงทุนขายน้ำพริกสต็อกสินค้ามากขึ้นจะได้ทุนคืนไวไหมคะมันนิ่งครับไม่ดีครับถ้าคุณจะขายของนี่ครับแนะนำไปแล้วนะครับเหรียญเศรษฐีนะครับใช้คู่กับพระคาถาเงินล้านครับจบข่าวนะจะค้าขายดีนะคะแล้วขายได้เงินง่ายขึ้นด้วยนะเหรียญเศรษฐีนะครับนะแนะไปแล้วครับเอาไปสวดมนต์คาถาเงินล้านนะคะคู่กับการบูชาเหรียญเหรียญนี้ใช้สร้างตัวได้เลยเนี่ยมันจะเล็กๆนะคะแบบห้อยคอได้กำลังน่ารักเห็นไหมปลายนิ้วก้อยครับนะปลายซอยนิ้วก้อยนิดเดียวเองนี่ค่ะไปเนี่ยหัวนิ้วก้อยนิดเดียวเองครับนะเล็กนิดเดียวครับเล็กกว่านิ้วก้อยอีกเผลออ่ะไปคุณราตรีนะคะคุณฉัตรปวีค่ะคุณจุฑาพรค่ะคุณชุติมันค่ะถ้าหนูทำงานเกี่ยวกับชุติมันถ้าหนูทำงานเกี่ยวกับการขายจะขายได้ไหมคะถามไปหรือยังถามเหมือนถามไปยังไงไม่รู้คุณมันมีชุติสอนนะเมื่อกี้ในนี้น่าจะชุติมันอีกคนนึงนะคะได้ค่ะทำสำเร็จนะคะสำเร็จได้ด้วยดีเลยล่ะประสบความสำเร็จมากฟ้าใสพลอยทะเลพรุ่งนี้จะมีคนมาหาที่บ้านไหมคะมีค่ะคนเดินทางมาจากทางไกลนะคุณคิมวายคิมค่ะคุณราตรีค่ะเงินที่เขาค้างจะได้คืนไหมคะขอบคุณค่ะไม่ได้ครับนะไม่ได้นะแล้วคุณจะเครียดด้วย3วันนี้นะจะทำให้คุณหงุดหงิดนะคะคุณจุฑาพรค่ะมิ้วค่ะทะเลาะกับเพื่อนสนิทมันอะไรนะมีสิทธิ์กลับมาคุยไหมคะมันอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะเปิดช่องให้คุยกันไหมให้บอกว่าคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะง้อกันก็ต้องเข้าไปง้อต้องคุยกันต้องคุยกันดีๆนะคะมีโอกาสนะตกลงกันได้นะคะเป็นเพื่อนกันเนาะคุณณวันทรค่ะคุณณัฐวัฒน์ฟิกนะคะคุณคิมวาคิมพิมค่ะแฟนเก่าคิดถึงกันบ้างไหมคะคิดถึงนะคะอยากจะกลับไปเป็นครอบครัวหรือว่ายังไงไพ่บอกน่าจะอยากอยู่ด้วยกันเป็นไพ่บ้านมันอยู่ที่คุณเปิดช่องไหมแค่นั้นเองนะฉัตรปวีน้องอาร์ตี้พักดีมีคนนัดคืนตังวันที่30จะได้ไหมคะอายค่ะยังไม่ได้ครับนะนี่ครับมีอุปสรรคนะคะหรือดามนะแต่ต้องมันมีมงกุฎนี่มีอุปสรรคแต่อาจจะแก้ไขได้นะคะประสบความสำเร็จได้ถ้าเกิดว่ามีการพยายามนะคะพยายามที่จะแก้ฝ้ายสวยค่ะ16มีนาคุณทิติรัตน์นะคะคุณธนาดลค่ะผมจะไปล่องแพที่กาญจนบุรีต้นเดือนจะมีเหตุดีร้ายอะไรบ้างครับระวังนะครับอย่าไปเลยค่ะอย่าไปเลยนะผมคือเคยมีคนคนหนึ่งครับนะผมจำได้ผมเปิดไพ่ใบเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะไปหัวหินโถครับโถส้วมบาดแขนครับผมจำได้เลยนะบาดแขนเขาเลยลองมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะทำให้คุณต้องเสียเลือดด้วยนะเหนียวครับนะคืออาจจะมีอะไรบาดหรืออย่างที่บอกหรือไม่คือถึงขั้นนี้ค่ะเห็นไหมเขาจะรอดไหมเนี่ยดูจากภาพเขาจะรอดไหมเจ้ากรรมนายเวรตามนะครับนะมีเจ้ากรรมนายเวรนะคะบางทีไปที่สถานที่ที่แบบไม่คุ้นเคยเนี่ยมาทำให้เสี่ยงกับชีวิตได้เหมือนกันนะนะคุณพรพันธ์ค่ะช่วงนี้แฟนยังรักเราดีอยู่ไหม
โอ้ทะเลาะกันนะคะก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์นะเรื่องอารมณ์เรื่องคำพูดระวังด้วยนะคะอารมณ์เขาขุ่นท้อยทีท้อยอาศัยกันนะคุณออนค่ะอมรนะคะอยากรู้ว่าสิ่งที่คิดจะทำถ้าทำแล้วจะเป็นยังไงคะไม่ดีครับมันไม่แน่นอนค่ะมันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนแล้วก็สรุปไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะไม่แน่นอนเลยค่ะคุณทอมมี่คุณต้อมนะคะจากฮอลแลนด์นะสวัสดีค่ะคุณสมฤทัยภูมิมณีสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองนะคะขอเรียนถามพรุ่งนี้จะมีคนโทรหาไหมคะไม่มีครับนะไม่นะคะไม่คุณกมลชนกค่ะแล้วก็คุณณวันธรนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนส่งผลร้ายต่อเรามากไหมคะไม่นะคะถ้าเกิดคุณปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรคุณต้อมสวัสดีอาจารย์ทั้งสองสวัสดีค่ะพี่ต้อมคุณเอ็นจีซองนะคะคุณยาย่าสิริกมลตักนะคะที่คำพรค่ะคุณที่คำพรสวัสดีค่ะเขาคิดถึงหนูไหมคะน่าจะคิดถึงนะรอคอยเราอยู่ด้วยนะคะคุณสิริพัฒหาสิรินะคะพี่ที่อยู่ชัยภูมิคิดถึงหนูไหมคะไม่ครับนะเขาจากไปแล้วนะคะแล้วต่างคนต่างอยู่ไปแล้วนะคะคุณกมลชนกค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนจี้ฝนค่ะคนนี้ตอนนั้นเขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างคะตอนนั้นเขาก็ยังใส่ใจคนดีนะคะบางทีถามตรงๆก็ได้นะไม่ต้องถามอ้อมขนาดนี้นะคะจะได้คำตอบที่ชัดเจนนะคุณไอซี่ซ่าค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองหนูอยากทราบว่าหนูจะทำเรื่องกู้บ้านผ่านไหมคะต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือก็แนะนำเหรียญผู้ใหญ่ก็ทำก็ได้นะแนะนำเหรียญนะครับพระคาถาเงินล้านครับนะจบข่าวครับเหรียญหัวใจเศรษฐีนะคะบูชากับคาถาเงินล้านจะทำให้การเงินดีขึ้นแล้วก็ร่ำรวยได้นะคะเพราะเป็นชื่อเหรียญเหรียญเศรษฐีNG ซองค่ะความรักตอนนี้เขาคิดถึงเขาคิดยังไงกับเราครับเขาอยากคุยกับคุณนะคะอยากคุยทุกวันเลยนะนิวค่ะในอนาคตหนูกับน้องชายจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองไหมคะถ้ามีเกี่ยวกับด้านไหนคะขอบคุณมากคือคุณถามอะไรแบบล่วงหน้าหมดเลยครับนะเอาเป็นว่าคุณจะมีธุรกิจไหมแค่นั้นแหละนะให้มันจบลงที่คำถามแรกครับนะได้คำถามเดียวนะคะมีเกณฑ์ว่าผู้ใหญ่จะช่วยอุปถัมภ์ค่ะคือมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ของคุณนะว่าเขาจะนำเสนอคุณไหมหรือเขาจะช่วยคุณไหมนะจบแค่นั้นครับคุณพัทราพรนะคะคุณรอรักแท้เท่านั้นค่ะคนที่หนูชอบเขารู้สึกอย่างไรกับหนูบ้างคะเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวเนี่ยเขาแอบคบใครอีกคนนึงด้วยหรือว่าแอบทำอะไรไม่ดีรับหลังคุณนะคะไม่ต้องมาทะเลาะกับเขาล่ะรู้ทันเขาไว้ก่อนดีกว่านะคะคนเข้าวัดนะคะคุณจีรี่สาธุโอ้ได้เงินเยอะจริงค่ะคุณจีรี่นะสาธุขอบคุณค่ะอาจารย์นะเงินก้อนใหญ่เลยนะคุณกมลชนกค่ะแฟนหนูคิดยังไงกับหนูคะอยู่ด้วยกันแท้ๆนะครับนะคิดระแวงคุณนะคะมันเหมือนกับมีบาดแผลอะไรอยู่ไม่รู้นะคะอาจจะมีแผลกันมานะคุณดร.ธวัชเขตจตุรัสค่ะคุณนกยุพานะคะคุณบุญนอมสุบุตรสืบสายค่ะคุณคนเข้าวัดนะแฟนจะเลิกกับเราไหมเขาตอบได้เหรอแบบนี้ไม่ตอบครับแต่บอกแค่เพียงว่าแฟนคุณเขาคือคุณต้องไปคุยกับเขาครับเพราะไพ่ใบนี้มันไพ่ของการคุยครับนะนะไอ้เลิกกับเขาคงยังนะครับนะยังไม่เลิกนะคะยังไม่เลิกแต่ว่าเพราะมันไม่มีไพ่เลิกแต่คุณต้องไปคุยกับเขานะคุณพัทราพรค่ะดิวแฟนหนูจะเลิกระแวงหนูไหมคะเลิกค่ะสุดท้ายจะกลับมารักเหมือนเดิมนะจ๊ะคุณถ้าคุณทำอะไรเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นครับนะใหม่ๆอ่ะคุณต้องพิสูจน์ตัวคุณเองนะครับนะจบข่าวคุณกุลนิพาค่ะคุณหญิงใหญ่นะคะคุณมินนี่โซน้ำมนค่ะความรักค่ะคนนั้นที่หนูคิดถึงเขารู้สึกอย่างไรกับเราคะเขาไม่ได้สนใจเราเฉยๆเลยครับนะแล้วไม่ได้ชอบเรานะคะคุณหญิงใหญ่ค่ะคนที่ปลื้มทำไมไม่ติดต่อมาเลยคะหญิงค่ะเขาไปมีคบกับคนอื่นด้วยนะเนี่ยไม่ได้คบกับเราคนเดียวเดอะเวิลด์แปลว่าเขาเดินทางไม่ใช่หรอแต่ถ้าเป็นผมว่ามันมีผู้หญิงอีกคนอยู่ด้วยเซนท็อปหรอเออนั่นได้ให้ผมตอบไงอ่ะอาจารย์ท็อปดูได้เซนแล้วเนี่ย
คุณทศกัณฐ์นะคะคุณทศกัณฐ์จะมีโชคลาภไหมเอ่ยค่ะมาจากคนในครอบครัวหรือเปล่าคะหรือต้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับชั้นสูงพิเศษนะครับโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะเออถ้ามีอะไรก็มีดวงศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่ต้องช้างชื่อโอก็ได้แหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะไพ่แบบนั้นนะไม่ได้บอกเลยถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท็อปดูจากเซนมากกว่ามันเป็นสีเสาอะนะสี่สิบสี่นะคุณนกยุภาค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านถามเรื่องสุขภาพค่ะคุณต้องสวดมนต์ให้เยอะเออนะนี่ขอขั้นรายการได้ไหมอืมไปไหนละนี่ค่ะเราลืมค่ะเอ็มคอร์ดี้นะครับนะเอ็มคอร์ดี้แบบกระปุกครับนะแล้วก็แบบกล่องนะคอร์ดี้เอ็มค่ะนะคอร์ดี้เอ็มเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสกัดจากธรรมชาตินะคะมีทั้งถังเช่านะคะกระชายดำแอลอาร์จินีนหอยนางรมสกัดและอื่นๆมากมายค่ะนะสนใจสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะสำหรับท่านชายและท่านหญิงนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะครับจบครับนะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะไปต่อเลยครับนะถามว่าเรื่องสุขภาพใครไม่ได้ตอบนะคะสุขภาพนี่บอกตรงครับนะต้องสวดมนต์นะครับนะใช่ใช่นี้เหรอใช่เมื่อกี้หยิบมาเองครับนะคาถาเงินล้านเนี่ยสวดจริงๆเขาเอากัน200จบนะครับนะเอาจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่สวดเล่นนะครับนะเขาบอกว่าทำไมต้อง200จบขนาดนั้นจบเดียวไม่ได้เหรอก็มีคนอ่ะสวดจบเดียวก็ผมบอกว่าหลวงพ่อสิงห์ดำเคยพูดว่าจบเดียว3จบมันขี้เกียจเกินบอกเงี้ยนะคนจะรวยมันต้องมีความเพียรนะครับนะบางคนบอกว่านะครับนะอยากจะไปบางคนบอกว่าอยากจะไปได้ดีไปได้ไกลๆครับแต่ว่าความเพียรไม่มีก็ไม่มีใครช่วยได้ครับนะเพราะบางทีเนี่ยอาจารย์โอมองว่าเรื่องของการสวดนานๆเนี่ยนะสวดมนต์เนี่ยค่ะมันจะทำให้มีสมาธิแล้วมันจะทำให้จิตใจแน่วแน่มั่นคงแล้วสวดนานๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าสวดซ้ำๆย้ำๆเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีจิตที่เป็นสมาธิมีศีลนะคะแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดนานเนี่ยนอกจากจะทำให้มีเรื่องของผลภายได้ในเรื่องสติปัญญาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องบุญที่เพียรพยายามในการทำความดีนะคะเอาเป็นว่าคนสวดมนต์อ่ะไม่มีใครต่ำกว่ายามาแน่ครับไม่มีใครต่ำกว่าชั้น5แน่ผมบอกแค่นี้นะเอาพูดตรงๆยามาคืออะไรยามาวจรเนี่ยเป็นชั้นที่มีความสุขเสพนะครับนะที่นั่นจะดังชั้น5ครับไม่ใช่เป็นสวรรค์ค่ะจะพูดคือเรื่องสวรรค์สวรรค์ชั้นที่5ครับพูดง่ายๆว่ายามาเนี่ยติดกับข้างบนเลยนะครับนะติดกับ6นะครับนะยามาเนี่ยถ้าพูดจริงเขาเรียกยามาวจรเนี่ยอยู่ติดกับแดนพรหมแล้วนะครับนะเขาเรียกว่าสวรรค์ชั้นยามานะคะนะยามาสั้นๆเลยใช่ไหมมีอะไรต่อเขาว่ายามายามาวจรครับนะผมบอกให้เลยนะใครสวดได้ไปครับใครไม่สวดใครทำใครได้ครับนะอยากลำบากใหม่ก็ไม่มีใครช่วยได้แค่นั้นแหละครับนะไปต่อนี่ไงเขาบอกว่าสวดคาถาเงินล้านเกือบทุกคืนก่อนนอนค่ะคือพูดจริงใครก็บอกว่าสวดครับแต่ผมบอกเลยว่าสวดแล้วมันมีหลักเกณฑ์ที่เขาวางไว้นะครับหลวงพ่อสิงห์ดำวางไว้200 300จบหรือ120จบนะครับขั้นต่ำนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องสวดแค่ตอนกลางคืนนะสวดทั้งวันทั้งคืนครับนะคุณจะทำอะไรอยู่ถ้าคุณจะนั่งเฉยๆนั่งเล่นคุณก็สวดได้สวดขึ้นมาสวดขึ้นมาเราแนะนะครับค้าขายเนี่ยค้าขายไม่ดีเอ้ยทำไมรอลูกค้าไม่มีคนเลยนั่งสวดไปเรื่อยๆสวดกระถางเงินล้าน10จบ20จบมีลูกค้ามาแล้วเห็นมั้ยอะไรเงี้ยค่ะประดัดพันพลังบวกนะคะเข้ามาค่ะคุณแอนค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะอาจารย์งานที่ไปสัมภาษณ์วันนี้จะได้ไหมคะมีโอกาสได้มีโอกาสได้ค่ะมีโอกาสได้คุณอะไรเนี่ยอุอวมอะไรอ่ะอุอมพรอะไรเนี่ยค่ะนะอ่านไม่ออกนะคะใครที่มีชื่อภาษาอังกฤษนะจะถามก็ให้ชื่อภาษาไทยมาด้วยนะคะจะได้รู้นะคะว่าตอบให้ใครนะชัดปวีน้องอาร์ตี้ค่ะหนูจะทำแบรนด์ครีมทาตัวเองจะรุ่งไหมคะคือจริงๆอ่ะมันต้องเอาวันเดือนปีเกิดขึ้นมานะครับนะมาดูจริงๆแล้วอ่ะแต่อันนี้มันบอกว่าก้ำกึ่งครับ50 50นะยังไม่รุ่งเต็มที่เพราะว่ามันต้องเอาวันเดือนปีพร้อมชื่อคุณมาดูนะว่าแบรนด์นั้นมันถูกกับคุณไหมแล้วสีอะไรยังไงชัวร์โหลกไหมคือมันต้องดูอีกเยอะครับนะไอ้ไม่ใช่ว่าคุณถามว่าแบรนด์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ดูบอกได้แค่พื้นผิวๆนะครับในที่คุณดูเนี่ยเขาเรียกว่าผิวๆครับนะเสียเงินดูมั่งเถอะครับนะไหว้ขึ้นครูมั่งจะได้รู้ความจริงแล้วเป็นยังไงนะไป
ข้ามครับนะคุณมนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คนที่หนูรักเขารู้สึกอย่างไรมั่งคะชอบหนูไหมคะเนี่ยเป็นไพ่ดาบอ่ะเขายังตั้งแง่อยู่นะนิดหน่อยเหมือนกับว่าเขายังไม่วางใจเต็มร้อยครับนะสมการความรักค่ะปนัดพันธ์พลังบวกค่ะดีค่ะอาจารย์ทั้งสองถามความรักความสัมพันธ์กับคนที่คิดค่ะยังไม่ดีครับนะตอนนี้ยังไม่ใช่ครับไม่ดีเลยล่ะนะมีเกณฑ์ห่างกันด้วยนะคะคุณกุลนิพาค่ะหนูจะมีคนเข้ามาจีบไหมคะยังครับนะอารมณ์มันยังไม่ได้ครับนะถ้าไม่เท้าสมการความรักแชร์แล้วครับจะไปทำงานต่างจังหวัดจะถูกจ้างถูกไหมครับอะไรจะถูกจ้างถูกไหมครับมันยังไงครับนะจะไปทำงานต่างจังหวัดจะถูกจะมีคนจ้างไหมถูกไหมครับไม่รู้ครับนะรู้แค่เพียงว่ามีคนจ้างแน่ครับนะแค่นั้นนะจะไปจ้างมีคนจ้างแค่นั้นนะนะการเดินทางไม่เป็นอุปสรรคนะคะคุณจิราวันคุณองค์จี้กงกับองค์กวนอูที่นับถืออยู่ท่านยังอยู่กับเราไหมคะบีบีคืออยู่ไหมอยู่นะครับเป็นไพ่ความมืดนะครับข้างในเป็นเซนต์เป็นจิตได้ด้วยนะครับนะก็ถามว่าอยู่ไหมอยู่ครับนะจริงๆอ่ะควรใช้ดูไพ่พลังจิตนะครับนะไพ่แบบเนี้ยควรมาดูเป็นไพ่พลังจิตเทพมากกว่านะครับนะไม่ควรถามแบบนี้ครับนะน่าจะผ่านครูขึ้นนะครับนะเพราะว่าเล่นไพ่เทพตรงๆผมก็มีนะไพ่กวนอูไพ่อะไรมีครับมีเหมือนกันครับไปเปิดแบบส่วนตัวเลยครับนะจบมาดูรวมแบบส่วนตัวจะได้คำตอบที่มันละเอียดกว่าแล้วมันก็เข้าใจง่ายกว่าแต่ไพ่ใบเนี้ยแพนเนี่ยมันเป็นมารนะครับมันบอกไม่ถูกครับนะอารมณ์เนี่ยบ่เนี่ยอารมณ์มารครับยังไม่ใช่อารมณ์เทพนะครับนะเนี่ยดูง่ายๆเลยไพ่แบบเนี้ยอ่ะไปต่อครับคุณพรภกาค่ะคุณขวัญเดือดไทยค่ะคุณมิ้วจังค่ะคุณน้ำฝนนะคะมิ้วจังคือน้ำฝนนะสวัสดีค่ะอาจารย์ความรักค่ะสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำคืนนี้เขาจะชอบไหมคะคุณปากพะยู่เลยล่ะนะยอมซีโรราบเลยค่ะอยู่ในอ้อมแขนคุณเลยนะคะคุณมาริสานานาค่ะชัยพัฒนะคะคุณมาริสานานาสวัสดีค่ะคุณแม่ยมค่ะสิ่งที่บูชายังอยู่กับเราไหมมันอยู่ครับนะแต่ว่ามันอยู่แบบอ่อนๆนะครับเหมือนกับว่าเราไม่ส่วนไม่ทำอะไรให้เต็มที่นะมันเป็นไพ่เด็กนะบูชากุมารไม่หรืออะไรยังไงครับเนี่ยไปคุณชุติมันค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ทั้งสองสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณขวัญเดือดไทยนะคะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองกวีทิพย์นะคะสามีที่ห่างกันไปจะกลับมาไหมคะไม่ครับไม่นะ3วันนี้นะเวลาชีวิตลิขิตด้วย2มือเราค่ะคุณมาริสานานานะคะแฟนจะกลับมาง้อเราไหมคะทะเลาะกันแรงมากไม่ครับยังนะคะใน3วันนี้เท่านั้นนะคะยังไม่มาอยู่นะ3วันนี้ยังนะคะจะเป็นเรื่องของการเอาชนะกันซะมากกว่าเวลาชีวิตลิขิตด้วย2มือเราสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะคุณต้องดูแลเองนะทุกอย่างคุณต้องตัดสินด้วยตัวเองคุณต้องดูแลตรวจสุขภาพเองนะครับเช็คเองนะครับนะไม่มีใครตอบได้ครับบอกให้หมอดูก็ไม่เก่งเท่าหมอจริงครับนะนะคะนะผมก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงค่ะนี่นี่ฮะเอ็มคอร์ดี้เอ็มคอร์ดี้ค่ะนะมีออยนะครับนะอยู่ด้านหลังนะครับนะและนี่ครับเอ็มคอร์ดี้ค่ะสำหรับท่านชายและท่านหญิงเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะระดับสาวงามและชายงามเลยนะคะมีออยนะครับนะไม่ใช่มีออยค่ะอันนี้ส่วนประกอบที่สำคัญของเอ็มคอร์ดี้นะคะมีถังเช่าค่ะกระชายดำค่ะเอลอาร์จีนีนะคะหอยนางรมสกัดนะคะและอื่นๆมากมายค่ะแปลกนะไม่มีคนแชร์นะครับแต่คำถามมีเข้ามาเรื่อยๆดังน้ำไหลนะครับนะจะมีคนแชร์เราไหมเนี่ยนะแปลกนะครับนะไลค์ก็ไม่มีนะแชร์ก็ไม่มีแปลกมากครับนะแต่มีคำถามเรื่อยๆก็งงเหมือนกันครับนะคุณวรัญญานะคะคุณสุพิชชาค่ะคุณแอมแอมนะคะคุณแอมนะคะอริสราพีแอมนะคะคุณหนุ่มวินค่ะคุณสุพิชชาค่ะงานที่ติดขัดอยู่จะสามารถแก้ไขได้ไหมคะได้ครับเดอะซันครับได้ค่ะมีพลังมากเหลือเฟือค่ะประสบความสำเร็จนะคะคุณหมีค่ะมีโชคลาภไหมคะมีครับ10เหรียญครับมีค่ะมีโชคลาภนะคะคุณป๊อปพี่ป๊อปพักขมลนะคะคชาภา
ราชินีช้างผู้น่ารักนะคะอันนี้พี่สวัสดีนะคะอ่ะที่คำพรค่ะคนที่แนนชอบจะได้เป็นแฟนกันไหมคะยังครับนะมันเป็นไพ่ทำงานครับนะต่างคนต่างทำงานหรือเปล่าคะยังเลยครับนะคุณสิริพัฒน์หาสิริขอบคุณนะคะคุณจิราวันค่ะคนที่คบอยู่เขาจริงใจกับเราไหมคะก็นะคุณมันอยู่ที่คุณทำนะครับนะทำไมไพ่เวรกรรมขึ้นบ่อยมากเลยแปลกมากนะทุกวันนี้นะต้องตัดสินกันเอาเองนะครับนะคุณแองจี้ค่ะสิ่งที่คิดไว้ในใจตอนนี้ควรทำหรือไม่ค่ะเฉยๆดีกว่าครับนะไพ่ใบนี้อธิษฐานผิดนะไพ่บอกว่าเหมือนต้องนั่งดูก่อนสถานการณ์เป็นไงนะคะยังไม่ต้องลงมือนะคุณมอสค่ะคุณหมีภูฝนฝนจอมยุ่งนะฝนค่ะคนที่คิดถึงควรคนที่คิดถึงคิดถึงเราไหมคะมันวนเวียนครับคิดถึงใครคิดถึงคุณสมนันสมณนันนะคะตรีวิชัยคุณวันวิภาค่ะคนที่หนูเคยคุยด้วยเขาคิดถึงหนูไหมคะยังไม่คิดถึงเลยครับนะสามวันคนที่หนูเคยคุยด้วยไม่คิดถึงนะอาจารย์น้ำหวานสุกัญญานะคะสวัสดีค่ะคุณมะลิน้ำค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับเราคะก็ยังไม่ดีครับนะมันเป็นเรื่องของความก้าวร้าวในใจยังไงไม่รู้นะคุณมอสค่ะสมัครสอบไปรอบนี้จะติดไหมครับก็นะมีโอกาสมีโอกาสครับนะนะครับถ้าเป็นราชการหรืออะไรอย่างงี้นะมีโอกาสนะคะคุณเรนนี่ซ่าค่ะคุณณวันทรนะคะแบตหนูหมดให้อะไรนะไม่ทันต่อไปหรือยังคะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจะส่งผลร้ายกับเราไหมคะนะไม่ครับเป็นไพ่เป็นไพ่เด็กเด็กนะไม่มีอะไรครับนะคุณติ๋วสุรีรักค่ะคุณแล้วคือถ้าเกิดว่าดูถามไปแล้วคือตอบไปแล้วเนี่ยคือย้อนหลังดูคลิปได้นะคะร้อนย้อนหลังได้นะคะไม่ต้องถามเดินหน้านะครับนะไปดูเอาได้เลยครับนะคุณติ๋วสุรีรักนะคะคุณแล้วนะนาวารัตน์นาวารัตน์หรือเปล่าคะคุณอนางสาวอมรรัตน์นะคะคุณสุจิการการเงินเมย์ขอบคุณค่ะไม่ดีครับนะพูดตรงนะมีแต่เสียกับเสียนะครับนะสิบดาบให้ระวังด้วยนะแนะนำครับเหรียญเศรษฐีครับติดต่อสอบถามได้นะครับนะสนใจก็เอาไปนะครับนะถ้าไม่สนใจก็เอาไปสวดคาถาเงินล้านเอาแล้วกันครับนะการเงินไปแล้วนะคะนาทีค่ะความรักค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับหนูมั่งคะมันพิจารณาอยู่ครับนะรอคนรอคนอยู่ไปคุยกันครับนะคุณเก๋นิสานพัฒน์ค่ะคุณดะอะไรอ่านไม่ออกแล้วการเรียนหนูจะรุ่งไหมเอาแค่นี้แหละการติยานะคะการเรียนหนูจะรุ่งการเรียนหนูจะรุ่งไหมคะนะคุณต้องอ่านให้เยอะขึ้นนะครับนะจริงจังกับมันให้มากครับจริงจังกับการเรียนนิดนึงนะคะคุณย่องตอดขาวดาริงเถอยาหม่องนะคะคุณดูดวงไพ่ป๊อกค่ะย่องตอดขาวสวัสดีค่ะจานไอซ์ค่ะสวดมนต์วันนี้เจ้ากรรมนายเวรและคนที่สวดให้ได้รับไหมคะนะผมให้อีกใบแล้วกันนะโอ้ยเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณแรงๆนั้นเลยนะเขามาเอาแล้วครับนี่ครับใบสุดท้ายตอบว่ามาเอานะมารับแล้วนะคะมาเอาไว้แล้วนะครับนะวราวุฒิค่ะดร. KSP ค่ะคุณมิ้นค่ะคุณมิ้นเรียนจบหนูจะรวยไหมคะรัชนีวันมันบอกไม่ได้หรอกครับนะบางคนเรียนไปก็ไม่ใช่ว่าจะรวยแค่สามวันนะคะดูแค่สามวันคุณสู้หนักครับกว่าจะโหยหนักครับเหนื่อยครับอีกเยอะครับเรียนหนักกว่าจะจบนะคะแต่จบได้แน่นอนนะคะแล้วตอบได้แค่นี้นะครับจบแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะต้องทำงานหนักอีกนะคะเพราะว่าการพยายามขยันนะถือว่าดีค่ะคุณขยันต่อไปจะมีผลนะคะส่งทำให้ชีวิตก้าวหน้าได้ค่ะคุณพัทิตานะคะคุณแจ๋วบองน้องเพชรค่ะอรัญญาคนที่หนูคิดถึงเขาคิดถึงหนูบ้างไหมเฉยๆยังไงไม่รู้นะผู้หญิงคนอื่นขึ้นมาค่ะมันเป็นไพ่ผู้หญิงคนอื่นเขามีคนอื่นเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะไปต่อครับคุณโรสชันยานุชคุณชนความรักช่วงนี้ครับมันไม่ดีทะเลาะกันระวังนะคะระวังทะเลาะกันไม่รู้ว่ามีแฟนหรือว่าโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วอันนี้คือเป็นไพ่ทะเลาะนะเป็นไพ่ทะเลาะขึ้นมาคุณบุตรภาช่างขุนทศค่ะคุณเก๋นะคะภริตาแฟนที่จะไปอยู่ด้วยเขารักจริงหรือหลอกคะอยู่ได้เรื่อยๆรักจริงค่ะแต่เหมือนกับว่ามันรวดเร็วไปหน่อยนะ
มันเร็วไปครับให้ไปนี่มันสื่อถึงความรวดเร็วนะครับมันแบบคบเร็วรักเร็วได้กันเร็วเลิกกันเร็วกันไม่รู้อะค่ะภายมีอิทธิพล3วันอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจก็จะดีนะคุณพิชญานะคะคุณปอมปอมปลาตัวค่ะปลาดัวนะคะธัญญารัตน์ในอนาคตจะมีเงินทุนไปทำธุรกิจที่หวังไว้ไหมคะเราดูแค่3วันนี้นะครับเราดูแค่3วันนี้ยังเนอะจริงๆเดวิลน่าถือว่าทำได้นะมันทำได้แต่ว่ามันเป็นไพ่แบบของการเสี่ยงดวงอ่ะมันไม่ใช่ไพ่ดีอ่ะบุพผาสร้างขุนทดค่ะจะได้ไปทำงานกับสามีไหมคะได้ค่ะแต่คุณต้องเป็นผู้นำเขานะคะผู้นำสามีอีกทีนึงนะคุณขวัญโดยไทยใช่ไหมแชร์แล้วค่ะอาจารย์อันเนี้ยรู้แล้วค่ะอันนี้บอกมาลองสองรอบแล้วใช่ไหมเออแล้วทำไมไม่ถามคะคุณพนิตาแชร์ให้ตลอดค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะอ๋อเมื่อกี้แล้วมันที่บอกว่าไม่แชร์ไม่แชร์ไม่แชร์ไม่ไลค์ไม่อะไรกันเลยดูสิมันเพิ่งจะขึ้นเนี่ยนานมากเลยนะคะไปครับไปครับนานมากเลยนะกว่าจะขึ้นมาคุณหมีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คุณเจ้าคุณลูกผมอาร์มครับธุรกิจที่ทำช่วงดีเงียบครับช่วงนี้เงียบจะดีขึ้นไหมครับการเงินดีไหมครับมันต้องอาศัยผู้ใหญ่นะครับหรือเพื่อนเก่าหรือคนเก่านะครับที่เป็นลูกค้าเก่าๆนะครับนะแต่ถ้าคุณอยากให้ดีนะครับเหรียญเศรษฐีนะครับใช้คู่กับพระคาถาเงินล้านนะครับนะมันทำให้การเงินดีขึ้นจริงนะคะนะครับนะมันเป็นเรื่องของบุญกับบาปครับนะเจ้าคุณลูกผมอามแนะนำเหรียญไปแล้วก็ถือว่าเป็นบุญนะครับนะแต่ใครจะได้ไม่ได้นั้นอยู่ที่บุญคุณวาสนาวาสนาแล้วกันครับนะคุณวราพรค่ะคุณพิชยาค่ะเจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปกราบวันนี้ท่านรับรู้ไหมคะก็รับรู้ครับผมรับรู้เลยค่ะเย็นเลยนะมีผู้ดูฝนจอมยุ่งขอบคุณนะคะคุณนิพาขอบคุณนะคะคุณนวันทรขอบคุณค่ะดีค่ะคุณฝนดีค่ะคนที่หนูรักเขารู้สึกอย่างไรกับหนูรักเรามั่งไหมอ่ะมันเป็นไพ่แม่ไม้รักข้างเดียวครับผมนะรักแบบรักในเงินทองเรานะคะเนี่ยชอบนะครับนะรักข้างเดียวนะคือเป็นไพ่ผู้หญิงโดดเดี่ยวแล้วมีตังค์อ่ะแล้วเนี่ยมีนกมาเกาะตัวหนึ่งเห็นไหมนะแล้วเนี่ยค่ะเด่นผู้หญิงมีตังค์นะแต่โดดเดี่ยวนะคะมีนกมาอยู่เป็นเพื่อนเกาะอีกตัวหนึ่งไปต่อครับนะบอกกันว่อมแล้วนะคุณแอลแอลนะการเงินจากนี้ไปจะดีขึ้นไหมคะคือมันรอครับนะแต่มีตัวเงินอยู่ครับแต่รอนานนะครับจะได้เงินรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะได้เงินแล้วค่ะนะคุณเล็กค่ะคุณเล็กสารีผลนะคะคุณวิภาดามะปรางค่ะความรักครั้งใหม่จะมาตอนไหนคะอาจารย์คือ3วันนี้นะครับนะยังไม่มีอะไรมาเลยนะครับนี่ไงมันไม่สวยตำรวจทหารคนในเครื่องแบบนะคนโหดนะครับนะมีอิทธิพลนะคะในคนโหดนะครับนะคนที่เขาดูมีแบบมีสีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะปอมปอมปลาดัวนะคะธัญรัตน์มีโชคไหมคะอาจารย์ตอบไปแล้วนะนี่ไงมีครับสี่เหรียญครับจบริดาค่ะเกตแม็กซิมค่ะสิ้นเดือนนี้การเงินจะติดขัดไหมคะหนักครับสาหัสครับนะคุณต้องพยายามหาเงินให้ได้หาให้เยอะนะครับนะลุยเข้าไปนะคะสู้มันเข้าไปค่ะอมรโนนตูมค่ะหนูจะสอบได้ไหมเดือนหน้าหนูจะสอบโอ้เดือนหน้าเราดูแค่3วันเองนะคะดูแค่3วันนะครับนะจะตอบให้ได้ไหมล่ะ3วันเนี้ยเอาตอบไปแค่3วันนี้แล้วกันยังไม่ได้นะคะระวังทุจริตด้วยนะเนี่ยย่องตอดขาวขอบคุณค่ะขอให้อาจารย์มีความสุขค่ะสาธุค่ะริดาเขามีคนอื่นใช่ไหมคะมีครับนะให้ระวังนะมีก็ผู้หญิงไงเขาถามหาผู้หญิงก็มีผู้หญิงโผล่ครับนะนะคุณพัทิตาขอบคุณมากนะคะคุณพิชยาขอบคุณค่ะคุณทิพาวันแจ็คนะคะเข้ามาค่ะคุณวิภาดามะปรางค่ะชาวต่างชาติที่คุยมานานแล้วตอนนี้คิดยังไงกับเราคะเขาหันหลังให้ไปแล้วครับนะอกหักเสียใจนะคะเขาเหมือนเขาอกหักจากคุณอะแต่ถ้าเป็นผมก็คือเขาห่างจากคุณไปเฉยเอาแค่นี้แหละถ้าเป็นผมนะที่วิภาดากุลธราค่ะหมอดูที่รวยที่สุดในช่องเบนจามินคือใครคะลักษณะยังไงคนที่เขามีการเดินทางไปมาแค่นั้นแหละครับแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารโซเชียลตลอดด้วยค่ะกับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับนะไปครับคือคนที่มีเกณฑ์เดินทางอะนะคะคุณเก๋นิสานภัทรค่ะเก๋การเงินค่ะไม่ดีครับช่วงนี้หนักสาหัสครับค่าใช้จ่ายรุมเร้าภาระเยอะนะคะคุณเก๋นะ
ปลกๆนะครับมีแต่คนถามนะครับคนแชร์หายไปไหนหมดไม่รู้ขอไลค์บ้างไม่ได้หรอไลค์ก็ไม่มีนะครับแล้วแปลกครับนะเงียบมากเลยแล้วพูดกับใครก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอ่ะเออขอไลค์บ้างดินะทิพวรรณเริ่มมารัวๆนะคะมาเป็นกำลังใจให้หน่อยนึงแล้วเนี่ยทิพวรรณอะไรเนี่ยทิพวรรณทิพวรรณสีคำงานที่ไปดูมาวันนี้การเงินดีไหมคะยังไม่แน่นอนต้องวางแผนอนาคตล่วงหน้านะคะคุณเอมี่พลอยไพลินค่ะการเงินค่ะอาจารย์ไม่ดีครับนะเสียครับนะต้องมีการเสียเงินนะคะจากเรื่องของความอะไรปัจจุบันทันด่วนแบบว่าไม่คาดคิดอะค่ะคุณเกษณีเก๋ค่ะหลวงพ่อผ่าตัดใหญ่พรุ่งนี้จะปลอดภัยไหมคะเดอะซาร์ครับปลอดภัยปลอดภัยค่ะทุกอย่างจะหายดีนะคะสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นนะคะคุณวันวิสาตาลค่ะความรักเขามีคนอื่นไหมคะอุ้ยไม่มีนะเลิกหมดแล้วค่ะเดทนะคุณหนิงค่ะคุณนิงนะคะอ่ะคุณทิมโพสุวรรณค่ะคุณอมรอมรนนตูมขอบคุณค่ะอาจารย์อ่ะเจ้าคุณลูกผมอาจารย์เจ้าคุณลูกผมเป็นไงวางเป็นวัยยางครับอะไรวะเป็นวัยยางคุณทิมภาษาอะไรครับนะเรื่องการงานการเงินเน็ตหลุดครับอ๋อตอบไปแล้วนะคะตอบไปแล้วครับคุณไปตามดูนะครับคุณไปตามดูในคลิปย้อนหลังได้เราไม่ตอบย้อนครับนะมีคนมาถามมันมีเยอะมากครับแล้วรายการอื่นเขาก็พูดนะครับให้ไปดูย้อนหลังดูเอาครับนะคุณทิมโพสุวรรณค่ะอาจารย์ค้างงานที่ใหม่หนูจะดีไหมคะดีครับนะจบข่าวมันคงดีนะคะคุณนิดหน่อยรายกลางค่ะคุณนิดหน่อยสวัสดีแชร์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากพี่ทายเมื่อวานแม่นมากนะคะอ๋อที่ถ่ายเมื่อวานแม่นมากนะคะอ่ะไปต่อเลยครับนะคุณบุญยริศศรีวิชัยปัญญาพระไปครับนะคุณนิดหน่อยค่ะรู้สึกไม่ดีกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาคิดจะคิดดีกับเราไหมคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเขาคิดดีกับเราไหมพูดถึงถ้าเกิดเป็นเรื่องความสัมพันธ์เขาคิดดีนะแต่ถามเรื่องการเงินเขาคิดไม่ดีนะคะการเงินกับเราเนี่ยเขาคิดไม่ดีแต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์ดีกันแบบเหมือนตามกันเหมือนแบบมีใจมีแบบมีจิตมีใจให้นะติดตามกันนะอะไรเงี้ยคุณเกษณีขอบคุณนะคะเอา M Cody นะครับนะ M Cody นะครับผลิตภัณฑ์นะครับนะอาหารเสริมนะครับนะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับนะนี่ครับแบบกระปุกครับ60แคปซูลครับนะแล้วแบบกล่องนะคะ6แคปซูลนะคะซื้อไปลองทานก่อนได้นะคะครับผมถังเช่ากระชายดำแอลอาร์จินีนหอยนางรมสกัดคือเครื่องประกอบส่วนประกอบที่สำคัญนะคะมีอย.อย่างแน่นอนนะครับนะนี่ค่ะอย.ค่ะเห็นชัดๆเลยนะคะมีอย.นะคะนะอ่ะนะนี่ครับนะสำหรับท่านชายและท่านหญิงนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแกร่งของทุกท่านค่ะสั่งได้ที่จันโอและจันท็อปนะคะครับผมเอาละครับนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอแบบเป็นส่วนตัวครับผม Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตน์ค่ะ Facebook นะคะเบอร์โทร0619922645 0925929261ค่ะ ID Line โอซิริ15แล้วโอซิริ16ค่ะครับผมนะแล้วผมครับนะ Facebook ครับ AJ Top ยานทิพย์ครับผมเบอร์โทร0849266658ครับ ID Line AJ TOP 15ครับและ ID Line AJ TOP 16ครับเอาละครับนะรายการในรอบนี้ครับผมอาจารย์โอ้นะครับนะจลาแล้วนะครับมีใครจะถามอะไรไหมที่เข้ามาใหม่คุณนิดหน่อยคุณนิดหน่อยบอกมาว่าแม่นค่ะขอบคุณค่ะนะเอาละครับนะผมจลาแล้วครับนะสวัสดีครับมีคนเข้ามาค่ะหญิงอ่ะคุณทิติมากรการเงินค่ะหญิงค่ะมีน้อยเหลือเกินครับนะหาได้น้อยนิดนึงนะคะก็ยังไงก็ยังมีนะคะมีใครถามอะไรเพิ่มอีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วผมไปแล้วครับสวัสดีเกรฟอะไร